นางเอกสาวญาญ่ารัชยาหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วนะคะร่วมกับแฟนคลับมอบทุนในการสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนบ้านแม่ริกอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะญาญ่าพร้อมด้วยคุณแม่ปลาก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านแม่ริกอีกครั้งเพื่อที่จะไปติดตามในเรื่องของการสร้างอาคารเรียนนะคะสำหรับการเดินทางไปโรงเรียนแห่งนี้ค่อนข้างลำบากใช้เวลาจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนขึ้นไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ตั้งชื่ออาคารที่ญาญ่ากับแฟนคลับร่วมกันมอบทุนให้ชื่อว่าอาคารไออุ่นรักพร้อมทำพิธีเปิดอาคารด้วยนะคะแล้วก็ยังมอบทุนในการสร้างน้องๆ นักเรียนที่นั่นก็เตรียมการแสดงต้อนรับญาญ่าด้วยครั้งนี้ก็ได้นำเสื้อกันหนาวจำนวน500ตัวและอุปกรณ์ทางการศึกษาไปมอบให้กับนักเรียนและอาจารย์ที่โรงเรียนบ้านแม่ฤทธิ์และแบ่งบางส่วนมอบให้กับโรงเรียนห้วยสะแพกเพราะว่าอากาศบนดอยตอนนี้ช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศก็ค่อนข้างเย็นเด็กๆก็ยังขาดแคลนชุดกันหนาวโดยการทำกุศลครั้งนี้นะคะญาญ่าก็บอกว่าตั้งใจถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยมันหนาวจริงๆนะคะขนาดช่วงกลางปีหนูไปปีที่แล้วก็ยังหนาวอยู่แล้วก็ถามผอ.ว่าอยากได้ไซส์อะไรบ้างเพราะเด็กอนุบาลเยอะค่ะผมก็เอาไซส์ใหญ่มาเลยเผื่อเขาโตแล้วใส่ได้แล้วตอนที่ไปแจกจริงๆน้องเขาใส่แบบยาวแบบนี้แล้วก็คุมขาแล้วหนูก็ถามว่าใส่โอเคไหมเอาเล็กกว่านี้ไหมบอกว่าแม่เอาแม่เอาตอนนั่งจะได้คุมก้นได้ด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะจะได้ไม่หนาวก้นตอนที่นั่งอะไรปีนี้เขาสามารถรับนักเรียนอนุบาลเพิ่มขึ้นได้48คนค่ะเพราะว่าตอนนี้มีพื้นที่ให้เรียนมากขึ้นคือทุกครั้งที่ไปจะได้ความสุขส่วนตัวสูงแล้วก็รอยยิ้มของน้องๆมันไม่มีที่อื่นที่เราสามารถสัมผัสแบบว่าความจริงใจขนาดนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไอ้ญาติทำตามรอยของพ่อค่ะก็มีอะไรที่เราสามารถช่วยคนอื่นเราก็จะพยายามช่วยให้ได้ค่ะค่ะอนุโมทนากับความตั้งใจดีของญาญ่าในครั้งนี้ด้วยนะคะ